ันแค่3คนนะครับในไฟแรกหล่นไป2เพื่อนตกเครื่องไป2คนนะครับเป็นทริปสมุยครั้งแรกที่ตั้งแต่ในชีวิตเนี่ยเจอคนตกเครื่องบินครั้งแรกก็คือเพื่อนผม2คนนี้เลยจะจ่ายอยู่ที่50บาทต่อ1คนนะครับเราจะไปหาดแม่น้ำกันเนาะหาดแม่น้ำทำไมถึงชื่อหาดแม่น้ำทำไมมั่วก็หลังจากเราลงรถเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในซอยหน่อยครับก็เดินเข้ามาในซอยนี่ก็เหมือนเดินเข้าป่าเหมือนเดินเข้าป่านะตอนนั้นตอนนี้ก็เพิ่มสมาชิกมา1คนแล้วก็ทำให้2แล้วก็เหลือมีทับคู่เค้าเรียกอะไรตกเครื่องของแท้แต่ของเราแค่ตกเรือคือกะขึ้นเรือบ่ายโมงแต่ว่าเรือออกไปต่อหน้าแค่นั้นเองไม่สวยตรงนี้เอาสวยตรงเพื่อชิก2คนสุดท้ายได้มาถึงในทริปนี้แล้วนะฮะหลังจากที่เราลุ้นกันเราก็จะมาดูแสงสีทองด้วยกันที่สถานที่นี้ครับชื่อร้าน Ad Hoc นะครับกูเปลี่ยนตัวแต่แรกบรรยากาศดีมากก็พี่หมอถามกูได้รวมตัวกันแล้วครบพร้อมหน้าพร้อมตาครับหลังจากนี้จะเป็นเรื่องการกินการดื่มกันพฤหัสนะครับเขาก็มีตลาดนัดคนเดินนะครับแต่ละคนเนี่ยเดินเรียกได้ว่าถือคนละไปไหนได้
ก็เดินดูของที่ตลาดกันนะครับเราก็จะคืออันนี้ยังเป็นตลาดเล็กอยู่แต่ถ้าเป็นวันศุกร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นวันศุกร์แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าก็จะมีตลาดนัดที่หาดอะไรนะฮะหาดบ่อผุดนะครับของก็จะเยอะแยะไปหมดดูใช่ไหมฮะเขียวไม่หยุดไม่หยอดกำลังอ้าปากนับแบบพี่มากเลยอ่ะแต่ละคนนี่แบบแต่ละคนนี่แบบเดินถือกินกันเลยทีเดียวไปเชียงใหม่แล้วก็จะเจอเราไปเชียงรายก็เจอข้าวขาหมูนครปฐมนะเจอข้าวต้มเมืองทองข้าวต้มเมืองทองอยู่ที่เชียงรายอย่างเงี้ยครับหรือถ้าอยู่ที่อย่างนี้เลยถ้าเราอยู่ภาคใต้เนี่ยเราต้องเจอข้าวซอยเชียงใหม่เลยคือจริงแล้วจะเป็นข้าวซอยที่นี่ไม่ได้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงเหลือแค่2คนนะครับที่จะเดินขึ้นไปชมวิวนะฮะไอ้3คนมีแห้วอีกคนหนึ่งที่เหลือก็ทานข้าวครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกรวมกันตอนผมมาดันเนินครับชอบมากดันเนินอ่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นนะครับเพื่อไปยังจุดชมวิวบันไดก็จะชันๆหน่อยแต่อย่างว่าระดับเราแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหยุดเราได้หรอกสบายผมสบายเดินมาแค่แป๊บเดียวนะครับเราจะเจอจุดชมวิวแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดชมวิวแรกงันๆอยู่ยังงันๆอยู่ขึ้นมาเนี่ยจาก3คนเหลือ2คนแล้วนะครับ
ได้ยินเสียงไหมฮะเราก็ต้องมันเหมือนในหนังอะนะที่เราต้องเสียสละทีละคน2คนเพื่อไปถึงจุดเป้าหมายนะครับก็มาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่ขึ้นไปพิชิตด้านบนกันนะครับก็มีผมและกิ๊กแมมนะส่วนเจนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะเจนนี่ของผมเนี่ยอยู่ด้านล่างกินข้าวแล้วก็บีอยู่ด้านล่างนะครับแต่เหลืออีก200เมตร3 3อ่ะ300เมตรชิวๆชิวๆ ก็ตามนั้นนะครับผมเป็นตัวแทนในการขึ้นมาดูที่จุดชมวิวผาจันจลัดนะครับวิวตามนี้เลยครับแล้วก็เหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเราต้องลงไปข้างบนมีนาฬิกาบอกเวลาเนาะจากที่ไปดูจุดชมวิวเสร็จเนี่ยเราก็ตรงเวลาเที่ยงพอดีนะครับเราก็พักทานมื้อเที่ยงกันนะครับมื้อนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่เราเหนื่อยกันมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะหน้าตาอาหารบนเรือเราเป็นอาหารถาดลุมนะครับชาเดียโอเคครับดีกว่าโอเคหมดทุกงานอ่ะนะนะนี่ดูของเจนนี่นะเจนนี่นี่กุ้งกินนี่ทำไมครับสีดำไงกล้องสีดำไงสีชมพูเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวหอมนะครับเป็นมื้อเย็นส่งท้ายนะครับสำหรับทริปสมุยครั้งนี้นะครับถือว่าอาหารรสชาติถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะ